สวัสดีครับคุณประดอยชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูเด็ดๆกินเช่นเดิมเนาะแล้วก็สำหรับเมนูที่ขอกันเข้ามามากมายหลากหลายเมนูก็จะทยอยทำให้ดูนะครับแต่วันนี้จะขอทำเมนูที่ผมขอเข้ามานักที่สุดก่อนเลยนะครับนั่นคือไก่อบฟางนะครับนี่นะครับบ้านผมก็เลี้ยงไก่อยู่พอดีนะครับเลือกเอาสักตัวหนึ่งเอาไอ้ขาวนี่ก็แล้วกันตัวนี้อ้วนกำลังดีนะอยากตายไหมนี่โอ้ยเฮียถ้าสู่เขายังตีหัวกันอยู่สู่เขาจะมีสภาพบดไก่ตัวนี้ไปอันว่ายมาเถียงอยู่ไปขันเถียงอ่ะโอเคมาดูไก่ของเขานะครับไก่ที่ใช้ต้องเป็นไก่บ้านนะหรือไก่เมืองนะครับตัวนี้เป็นไก่ปูเนาะ2 กิโลปลายนะครับตัวใหญ่ขนาดโตไปเห็นเนาะสีเหลืองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปมัดไก่กันนะครับมาผักชีเม็ดผักป้อมครับหรือผักชีใช้มดเลยบ่แต่ไก่ตัวใหญ่นะใส่ไปเลยนะครับป้ายอันนี้นะครับหลักหลักผักป้อมหักผักป้อมหรือหลักผักชีนะใส่ลงไปครับตำเอานี่มันจะล้ำกว่าเอาไปปั่นเนาะพอเจ้าตัวนี้ละเอียดได้ที่เดี๋ยวก็จะตามไปด้วยตัวมูอะไรอย่างก็ไข่ตะไคร้เนาะขมิ้นขมิ้นเตรียมหรือกระเทียมนะครับใส่ทุกอย่างเข้าไปหมดเลยดูเองครับตามครับโอ้เกือบลืมนะครับเราจะต้องใส่พริกไทยเม็ดนะครับเพิ่มความหอมนะนึกว่าบะหมี่แล้วเนี่ยใส่สักตัวใดป้าใส่ได้ใส่กะดูนะครับพอยังประมาณช้อนหนึ่งนะครับตำไปเรื่อยๆครับจนละเอียดยิบเลยนะวันนี้มีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยกุ๊กหลายคนเลยโอ้โหตำพอจะแล้วนะครับคุณสากำลังเอาหักผักป้อมหรือรากผักชีอันใหญ่ๆมาเฮือครับเป็นยังครับจังมากครับตำไปเรื่อยๆครับซอยทีๆแล้วครับจะนานแล้วครับใส่ก่อนใส่เพิ่มก่อนนี่ก็ใส่ก่อนอ๋อตัวปีอันนี้ซอยนี่เหรอถ่ายใบนี่เหรออ๋อนี่ครับใบมะกรูดนะใบมะกรูดนะครับอันนี้ใส่ในเครื่องตำกะเดี๋ยวเดี๋ยวอื้อซอยละอ๋อตอนคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าแผนกตำครับซอยทีนะครับนานแล้วครับเออแบบนั้นแหละขยับแต่แรงแล้วนะเฮ้ยอบเป็นชั่วโมงคนละบาทพี่จับสั้นเลยอ๋อมันนวัตกรรมใหม่ของแก๊สคกของเฮานะครับหรือฉากของเราครับมันตกนะครับมันหักเอาซอยทีๆยังจักเย็บผ้านะเคยเห็นเนาะตับๆๆๆน่ะโอเคตัวนี้มามักไก่กันเลยครับนี่ตามจนละเอียดได้ที่นะครับใส่ลงไปครับโอ้สีขาวพอก่อนเนี่ยเดี๋ยวนิดเดียวเองเอาซีอิ๊วขาวโคตรไหมไหมล่ะไก่ตัวใหญ่ก็ต้องใส่เยอะหน่อยแล้วเราจะควักเอานี่ครับอะไรตั้งในมันออกมาก่อนเนาะเอ๊ะตับนี่เราต้องเอาดีมันออกก่อนลุงไปเอาออกกัมเอาออกกัมนี่เราก็เอามาคลุกเครื่องปรุงก่อนเนาะอ๋อเอาซีอิ๊วขาวเติมหน่อยนี่ครับนวดครึ่งครับนวดครึ่งเอาแบบใส่อะไรเดี๋ยวก่อนเอาเกลือใส่หน่อย เครื่องมันทาถูก่อนครับนี่เกลือละเออพอเกมลงไปเอาใบมะกรูดมาเออใส่ไปเลยนักลงไปก็ป่ะ จับเถอะสูตรมั่วของเราครับเอาตับมามามักเดี๋ยวเขาขยัดใส่ต้อมันยังเก่าเนี่ยเนาะนี่กินหอมมานานเลยนะครับอันนี้ของชูรสมาใส่ชูรสใส่รสเดียวเยอะไปเยอะไปคืนหน่อยพอแล้วทำหน่อยเดี๋ยวเอาได้แน่ปะแล้วก็เอาทุกอย่างนะครับยัดเข้าไปในต้อมันเหมือนเดิมรวมทั้งเครื่องด้วยนะครับ
นี่ใส่เข้าไปครับแมงพึ่งนี่กับคุยดีเงาไปนี่กลิ่นหอมเลยทีเดียวครับจูกะลอกลออันนี้ก็ขวดเบียร์จ้างนะครับใส่น้ำเข้าไปจนเต็มนะครับเดี๋ยวขวดมันจะแตกเนาะนี่ก็ถ้วยจานเอาไว้รองนะครับลูกเก้ากำไว้ดึงคนเดียวลูกโอ้โหนี่ครับค่อยๆสดใสเข้าไปเออนั่นแหละกดเข้าไปครับปั่นปั่นตัวปั่น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 โอ้การดันเครื่องปรุงให้มันเข้าที่เข้าทางด้วยนะครับนี่ครับปากขวดถึงนี่แล้วนะปากขวดถึงนี่กดกดคอมันลงไปเอาเอาจักคอมันนี่เออมันต้องให้ต่ำที่สุดนะครับเดี๋ยวมันจะโดนปี๊บนะครับมันจะไหม้เนาะลองวัดขนาดเอาปี๊บเอาปี๊บเข้ามาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวัดข้างนอกก่อนวัดข้างนอกเอาเทียบเทียบข้างนอกก่อนได้ไหมนี่ครับเทียบระดับนะครับนี่และนี่ก็คือสถานที่ที่เขาจะทำการชาปนกิจไก่ของเขานะครับขุดหลุมไว้เรียบร้อยนะครับปี๊บมาครับปี๊บครอบเข้าไปครับได้พอดีนะเสร็จแล้วก็ตามสูตรครับดินผสมน้ำขุดด้านข้างเข้าไปเนาะลงเปล่าขุดให้ดูครับอันนี้ก็เป็นเฟืองครับหรือกองฟางฟางหนึ่งมัดนะครับที่เราจะใช้ทำการอบไก่นะครับนี่เฟืองเส้นใหญ่น่ากินกว่าครับอาซ่อจิ้มพอเหรอล้ำก่อน คนหาเลยมากินฟางม้าฮะม้าควายไม่ใช่หรอลูกกินฟางกินหญ้าแม่จึงยากไว้จึงพุดให้หมดเลยเนาะนี่พุดให้หมดเลยเอาเยอะๆเลยลุงเดี๋ยวขี้เถ้าถ่านมันจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรียนเตรียมแกะเลยเตรียมแกะโอ้โหบรรยากาศดำเย็นครับเอาเอาเฟืองใส่ซ้อพร้อมทำการอบนะครับใส่ใส่ด้านข้างเอาแล้วลุงเฉพาะด้านข้างโอ้ลุงเอาดินโปะบนเห็นหน่อยบ่มันจังไหม้ทางบนอ่ะอีพอนี่ครับเราจะต้องทำการจุดธูปเพื่ออัญเชิญวิญญาณของเจ้าตัวปีผีสิงของเรานะฮะให้ควบคุมวิญญาณของไก่นะครับเดี๋ยววิญญาณไก่อาละวาดมันจะทำให้อาหารของเราบล้ำนะครับเหตุการณ์สกดวิญญาณนะครับปักไว้ที่ไหนดีจุดธูปไว้หนึ่งดอกนะเอาไว้ใกล้ๆนี่แหละโอ้เอาในแบบบังครับเริ่มขึ้นแล้วครับไฟเริ่มขึ้นแล้วครับนี่เรากำลังทำการชาปนกิจไก่อบของเรานะครับค่อยๆใส่ไปนะครับมันโป๊ะไอ้ก้าลุงแจ๊ะเพิ่งอ่ะถ้าเพิ่งนะโอ้ใส่เรื่อยๆเรื่อยๆมันอุ่นตลอดอ่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับให้ดูวิวด้านบนนิดหนึ่งความร้อนแผ่กระจายมาถึงผมแล้วเปรียบประดุจเปลวเพลิงในนรกอเวจีกันเลยทีเดียวครับค่อยใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับตะบนต้องใส่ลงเดี๋ยวไหม้เดี๋ยวไหม้เอ้ยสุดยอดเลยครับเติมเข้าไปอีกหน่อยครับโอ้จะไปใส่หมดกันเดียวโลเดี๋ยวแห้งน้ำไหม้นะเอาพอแล้วพอแล้วออกมากันออกมากันพอแล้วพอแล้วเราจะพยายามทำให้มันไม่ไหม้นะครับอันนี้เป็นเมนูปราบเซียนเลยนะครับตอนมักไม่ยากอันนี้ยากตอนอบเนี่ยไก่แล้วครับไก่ลุกแล้ว
เฮ้ยทำอะไรตดใส่ไก่ฮะลูกแล้วครับหันยาอ้านั้นมันเป็นคล้ายๆทานสุ่มทานอยู่เนาะตอนนี้ทูบของเขาก็ใกล้จะหมดดอกแล้วนะครับโอเคใส่พลังงานก้อนสุดท้ายของเราเข้าไปเลยครับเปิดโปรยครับเปิดโปรยรอบๆครับดูสิว่ามันจะจริงไหมครับกรรมของคนโบราณเนาะทูบหมดดอกให้ไก่ซุปพอดีนะครับใส่เข้าไปรู้ระทึกมากเลยครับอบไก่ด้วยปี๊บผีสิงของเรานะหมอกควันไดไอครับไดไอไดไอตามมาครับแสบตาเลยครับเวสกรรมไฟก็จะติดขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะเปิดพระอบโอ้โหติดแล้วครับมันรุ่นกันนะครับว่ามันจะไหม้หรือเปล่าไหม้นะครับพอแล้วกันลุงพอแล้วทูบหมดดอกพอดีนะครับเดี๋ยวไปดูทูบกันเดี๋ยวนี่หมดเกลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้ขี้ฝุ่นมันจะขี้ฝุ่นขี้เต่ามันลอยอยู่รอมันสงบก่อนนะครับเอาละลุงระทึกครับตอนนี้ก้อยก้อยยกขึ้นลุงก้อยยกขึ้นเอาดินเคลียร์ดินออกก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดินมันติดขึ้นมาเอาอย่างมาแซะดินก่อนเอามีดมาโลมีดมาเร็วเดี๋ยวคีดีมันตีขึ้นมามันจะเปื้อนใส่ไก่นะครับเอามามาเคียออก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 มาเคียออกก่อนหลุดระทึกมากเลยครับฟังเพ่ตัวเองโลฟังนี่ออกไฟให้หมดนะแปรมถึงเวลาเปิดแล้วค่อยยกขึ้นช้าๆครับช้าช้าครับจะช้าโอ้เห็นแล้วโอ้โหสุดยอดโอ้โหไม่ไหม้นะครับโอ้สุดยอดโอ้เอาถุยแสงมันมาดูแล้วมันมีน้ำนะครับหันก็มันมีน้ำน้ำตีเฮามักเนาะมันตัวนี้ก็ไปทำน้ำจิ้มได้นะครับสุดยอดครับสุดยอดไม่มีรอยไหม้แม้แต่นิดเดียวนะครับโอ้นวัตกรรมขนาดนี้นี่ต้องใช้ปี๊บผีสิงอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ใช้ปี๊บผีสิงรับรองว่าท่านจะไม่ได้ผลงานระดับนี้นะชิมจากตังก่อนนะครับปาดหนังมานิดนึงนะสุดยอดจริงครับเห็นนะวิธีกินไก่ต้องกินทั้งขาเลยนะครับกินไก่ให้อร่อยต้องกินทั้งขาอย่างนี้ครับแล้วฉีกเนื้อออกมาครับฉีกเนื้อออกมาจิ้มน้ำจิ้มแจ่วสักนิดนึงนะนี่หนังมันกรอบเนาะหนังกรอบนี่นะไก่อบฟางครั้งแรกนะครับอร่อยสุดยอดจะได้ก่อลองไปทำกันดูนะครับมันก่อไม่ง่ายไม่ยากนะครับถ้ามีความพยายามก่อพอทำได้นะครับส่วนใหญ่ทำออกมาก่อนจะไหม้กันเนาะโอเคเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเรามาเป็นครอบครัวผีสิงกันเถอะครับ